สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ย,ยิปซีพยากรณ์สำหรับคนที่เกิดปีจอประจำเดือนสิงหาคม2564หรือปี2021การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงกันนะคะในช่วงเดือนสิงหาคมนี้มีที่พลของไพ่ดาบเข้ามาสถิตอยู่เดือนนี้ คนที่เกิดปีจออาจจะมีความว้าวุ่นใจมีเรื่องของความสับสนเกิดขึ้นบ้างนะคะแต่จะเป็นเดือนนะคะที่ยังมีเรื่องของการรู้ถึงปัญหาเรียนรู้หรือแก้ไขหรือกำลังเตรียมพร้อมรับมือนะคะกับเรื่องของอุปสรรคที่กำลังจะเกิดขึ้นอาจจะเป็นเดือนนะคะที่อาจจะอยู่ในช่วงฝึกงานนะคะหรือว่ากำลังแก้ไขปัญหาด้วยนะคะช่วงเวลาแห่งความทุกข์ใจหรือความไม่สบายใจกำลังที่จะสิ้นสุดไป ะะแต่ก็เป็นเดือนที่มีทุพลของภพยดาบเข้ามาสถิตมันก็จะมีเรื่องเข้ามากระทบกระเทือนใจได้ง่ายโดยเฉพาะในเรื่องของปัญหาด้านความรักปัญหาสุขภาพอันนี้ต้องระมัดระวังด้วยนะคะคนที่เกิดปิดจอในช่วงเดือนนี้นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะคะหรือว่าเรื่องของการใช้ชีวิตจะเป็นผลที่มาจากการกระทำนะคะเป็นเดือนที่สิ่งที่เกิดขึ้นะ่ะ เป็นสิ่งที่ทําไมเราถึงจะต้องมารับในเรื่องของสถานการณ์แบบนี้นะทำไมเราถึงมีความทุกข์ใจมีเรื่องของปัญหาในเรื่องของอารมณ์เรื่องของความรักเรื่องของความผิดหวงังความผิดพลาดเกิดขึ้นไม่ต้องไปเครียดเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่เราต้องได้รับนะคะเพราะว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะอาจจะเป็นผลผลกรรมเก่าก็ได้นะคะหรือเป็นวิบากกรรมเก่าซึ่งอาจจะเข้ามาทําให้คนที่เกิดปีจอนี่นะคะ อาจจะมีเรื่องของการได้รับแล้วก็รู้ถึงสัจธรรมนะคะแล้วก็นําไปแก้ไขนะคะเป็นช่วงเวลาที่อาจจะต้องเรียนรู้การใช้ชีวิตเข้าไปสู่ในเรื่องของการเสียสละอย่างเต็มที่นะคะทำสิ่งที่ไม่ได้หวังผลตอบแทนมุ่งเน้นในเรื่องของคุณงามความดีนะคะแล้วก็พยายามที่จะฟังธรรมะหรือปฏิบัติธรรมให้เยอะๆนะคะจะทําให้เกิดโอกาสนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือเรื่องของปัญหา ะะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของปัญหาด้านความรักนะคะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพรวมถึงปัญหาในเรื่องของงานหรือปัญหาเรื่องของบริวา,าบรบุตรหลานบริวารอาจจะนําในเรื่องของความไม่สบายใจมาให้แล้วก็ต้องรอบคอบในเรื่องของปัญหาด้านกฎหมายด้วยถ้ามีปัญหาด้านกฎหมายมีโอกาสาที่จะแพ้คดีสูงนะคะหรือค่อนข้างที่จะผิดหวังอ่ะในเรื่องของการประกาศผลบางอย่างด้วยนะคะ ฉะนั้นไม่ต้องไปวาวุ่นใจนะคะมองว่ามันเป็นปัญหาที่จะนํามาแก้ไขนะคะแล้วก็นําไปสู่ในเรื่องของโอกาสหรือการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆแน่นอนนะคะการทํางานยังเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของการเงินเข้ามาอยู่แต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือเรื่องของปัญหากับผู้ใหญ่นะคะเพราะว่าในตําแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดได้เป็นผู้ชายอาจจะมีเรื่องของความไม่เข้าใจกันเรื่องของความขัดแยง้งเรื่องของการแตกแยกนะคะในเรื่องของงานหรือธุรกิจก็ได้นะคะ หรือเรื่องของทิฐิมานะแหละอันนี้ต้องรอบคอบด้วยนะคะในตําแหน่งของผู้ใหญ่คนก็ได้ิดที่เป็นผู้หญิงตําแหน่งนี้ถือว่าดีนะคะอาจจะเข้ามาให้โอกาสนะคะหรือเข้ามาให้อิสระในเรื่องของการทํางานด้วยแต่ก็ต้องใส่ใจสร้างผลงานให้มากๆโดยเฉพาะนะคะอาจจะต้องปรับเปลี่ยนในเรื่องของช่วงเวลาการทํางานด้วยในช่วงเดือนนี้ก็ยิ่งจะส่งผลในด้านดีมากที่สุดในตําแหน่งของบ้านที่อยู่อาศัยนะคะสํานักงานร้านค้า อาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของการปรับปรุงนะคะหรือการต่อเติมให้สวยงามมากขึ้นคนไหนที่มีการต่อเติมมีการปรับปรุงนะคะก็ให้วางแผนให้ดีนะคะถ้าวางแผนไม่ดีอ่ะมันจะส่งผลในเรื่องของความยืดเยื้อหรือบานปลายหรือคนไหนที่ยังไม่ได้แบบมีความคิดที่จะทำนะคะเราก็ไปตรวจสอบดูนะคะว่ามีตรงไหนที่เป็นรอยแตกรอยร้ารอยรั่วหรือเปล่าถ้ามีให้ไปทําการแก้ไขขั้นต้นปัจจุบันนี้แก้ไขง่ายนะคะ มูลสาเร็จอะไรเงี้ยมีเราซื้อมาเรามาฉาบมาโบกปิดรอยรั่วไปก่อนนะคะจะทําให้เรื่องของปัญหาด้านความรักนะแล้วก็ปัญหาในเรื่องของมุ้นส่วนปัญหาของผู้หลักผู้ใหญ่ที่เรารู้สึกว่าเออเขาไม่ได้สนับสนุนโครงการเราเลยนะคะแล้วก็คิดต่างจากคนอื่นเขาอะนะคะก็จะดีมากขึ้นอะ่ะฉะนั้นไปดูในตําแหน่งของบ้านนะคะไปดูในตําแหน่งของทรัพย์นักงานถ้ามีตรงไหนที่เป็นรอยรั่วรอยแตกให้ไปแก้ซะนะคะ ในตำแหน่งของญาติพี่น้องนะคะมองว่าในเรื่องของการทํางานนี่หรือการเดินทางนี่ยังเกิดขึ้นแต่ให้ระมดระวังเรื่องของความคิดนะคะเรื่องของความขัดแย้งหรือว่าเรื่องของสัญญาบางอย่างนะ,ะซึ่งอาจจะมีการผิดสัญญาเกิดขึ้นด้วยนะคะคนที่เคยเป็นญาติที่ดีนะคะอาจจะมีความรู้สึกที่มีปัญหากันอันนี้ต้องรอบคอบ ในตำแหน่งของคู่ของคนรักนะคะถือว่ายังเป็นตำแหน่งที่ดีนะคะแต่ก็ต้องเร,รามาระวังเรื่องของความไม่เข้าใจกันด้วยนะคะคือตำแหน่งนี้จะได้คนที่อาจจะเป็นความรักนะคะต่างถิน่นต่างจังหวัดหรือต่างแดนก็ได้หรือบางคนก็พบรักจากการทํางานพบรักจากการเดินทางก็ได้นะคะ <c Renaissance> ก็เป็นความสัมพันธ์ที่ในตำแหน่งนี้นะคู่ของคนรักก็ได้อิทธิพลของพ่ายงานเขาก็จะมีความกระตือรือร้นบางคนได้คู่เป็นช่างอ่าเป็นเซลล์อย่างเงี้ย ก็ได้นะคะฉะนั้นมองว่าลักษณะแบบนี้ยังถือว่าเป็นคู่ครองที่เก่งในเรื่องของงานหรือธุรกิจอยู่แต่ก็ต้องไปดูในตําแหน่งไพ่โดยรวมในช่วงเดือนนี้ด้วยว่าอิทธิพลในเรื่องของความรักอะ่ะมันมีตรงไหนที่ต้องไปปรับไปแก้กันนะคะแล้วก็นะคะในตําแหน่งของบุตรหลานบริวารเนี่ยอาจจะต้องรอบข้อเพราะเป็นตําแหน่งที่เสียหายในช่วงเดือนนี้อิทธิพลของไพ่ก้าไม้นะ,ค,ะคือบางคนอาจจะขาดบริวาร นะคะหรือว่าบริวารอาจจะออกจากงานเปลี่ยนนะคะในเรื่องของบริวารบ่อยนะคะหรือบริวารไม่ได้เข้ามาส่งเสริมในเรื่องของงานหรือธุรกิจเท่าที่ควรนะ,ะมันเป็นสถานภาพที่เหมือนกับว่าสูญเสียในเรื่องของกําลังนะคะหรือสูญเสียในเรื่องของบริวารแล้วทาให้เรื่องของการทํางานไม่ค่อยที่จะลาบรื่นเท่าไหร่แล้วในช่วงเดือนนี้ยังมีเจ้พลของไพ่สามดาบเข้ามาสถิตด้วยนะคะมันก็เป็นเดือนที่จะมีความก si ังวลใจกับเรื่องของบริวารฉะนั้นต้องรอบคอบบุร นะคะหรือลูกเนี่ยนะคะหรือหลานเนี่ยนะคะก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของงานหรือธุรกิจด้วยนะคะอาจจะมีการย้ายงานนะคะหรือว่าอาจจะมีปัญหาในเรื่องของงานหรือธุรกิจนั่นแหละเราก็ต้องเข้าไปนะคะให้กําลังใจนะคะหรือเข้าไปดูแลในช่วงเดือนนี้ให้ดีนะคะในตําแหน่งของเพื่อนร่วมงานนะคะมองว่ายังเป็นตําแหน่งที่ต้องรอบคอบในเรื่องของความไม่เข้าใจกันนะคะแต่ว่าปัญหาอาจจะไม่มาก ะะจะมองเห็นในเรื่องของความขัดแย้งอ่ะแล้วนําไปสู่ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากยิ่งขึ้นคือปรับความเข้าใจกันได้นะตำแหน่งของการช่วยเหลือเนี่ยนะคะเดือนนี้อาจจะต้องช่วยเหลือตัวเองซะก่อนนะคะต้องหยุดใจร้อนนะแล้วก็พยายามที่จะมีเหตุผลให้เยอะๆนะคะจะทําให้ตัวเองเนี่ยนะคะผ่านในเรื่องของความกังวลใจไปได้เอกสารสัญญาทุกอย่างก็ยังต้องรอบคอบตรวจสอบให้ดีรวมถึงนะคะในเรื่องของปัญหาสุขภาพอันนี้ต้องร,าาระมัดระวังด้วยนะคะ คนที่เกิดปีจอนะคะก็มีความคิดเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะนะคะอาจจะมีความคิดที่อยากจะลงทุนหรืออยากจะผลักดันในเรื่องของธุรกิจในช่วงเดือนนี้คุณสุภาพบุรุษที่เกิดปีจอก็คิดถึงคุณสุภาพสติตนะคะที่มีเรื่องของฐานะการเงินนะคะที่น่าที่จะเข้ามานะทำให้เรื่องของธุรกิจการงานเกิดการเคลื่อนไหวเรื่องของการแข่งขันเรื่องของการประมูลงานตรงส่วนนี้ถือว่าความคิดดี คุณสุภาพสตรีที่เกิดปีจอนะคะก็มีความคิดในเรื่องของเงินหรือเรื่องของงานนี่แหละซึ่งหน้าที่จะอยากสร้างความก้าวหน้าให้กับตัวเองด้วยอันนี้ก็มองว่าเป็นความรู้สึกที่ผลักดันนะคะหรืออยากจะสร้างในเรื่องของความสําเร็จหรือความมั่นคงทั้งเรื่องของงานและการเงินด้วยนะคะไพ่ย24พยากรณ์ก็แนะนําในช่วงเดือนนี้ว่าปัญหาทุกอย่างจะแก้ไขไปได้แน่นอนอาจจะเป็นเดือนที่เหนื่อยหรือมีอุปสรรคนะคะเกิดขึ้น แต่คนที่เกิดปีจอนะคะเมื่อผ่านในเรื่ <š is> องของปัญหารหรืออุปสรรคไปแล้วจะเติบโตนะแล้วก็จะกลายเป็นผู้นำนะคะทำให้เรื่องของนะคะการใช้ชีวิตนะคะยกระดับนะคะขึ้นไปอีกในช่วงเดือนนี้เลยนะคะแล้วเป็นเดือนที่เราต้องใช้ความเป็นผู้นําต้องกล้าที่จะตัดสินใจต้องกล้าที่จะ,ะเผชิญหน้ากับอุปสรรคหรือปัญหาในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะรวมถึงนะคะในเรื่องของงานการเดินทางการเริ่มต้นนะคะเรื่องของบริวารน,นะคะ หรือในเรื่องของธุรกิจเนี่ยสิ่งที่จําเป็นในช่วงเดือนนี้ก็คือนะคะต้องตรวจสอบในเรื่องของข้อกฎหมายที่ออกมาด้วยนะคะจะได้เตรียมตัวให้พร้อมด้านเอกสารจะได้สอดคล้องกับเรื่องของงานหรือธุรกิจที่จะทำนะคะโดยเฉพาะใบรับรองทางการแพทย์อันนี้สําคัญต้องมีและก็เรื่องของบริวารก็จําเป็นต้องมีใบรับรองทางการแพทย์นะคะ ซึ่งต้องเตรียมเอกสารด้านนี้เอาไว้ด้วยนะเพราะว่าช่วงนี้นะคะก็อยู่ในช่วงที่ยังไม่ค่อยที่จะอยู่ในสถานการณ์ที่ปกติเท่าไหร่นะ,ะเรื่องของการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 กนะคะก็ส่งผลทําให้เรื่องของกฎหมายต่างๆออกมาควบคุมนะคะสถานการณ์ทําให้เรื่องของการเดินทางหรือการเคลื่อนไหวหรือการเริ่มต้นรวมถึงเรื่องของช่วงเวลาอาจจะมีการปรับเปลี่ยนฉะนั้นคนที่เกิดปีจอก็ต้องไปศึกษาในเรื่องของข้อกฎหมายที่ออกมาจะได้นํามาปรับ หรือนํามาควบคุมในเรื่องของงานหรือธุรกิจนะคะจะทําให้แก้ไขปัญหาไปได้แน่นอนความเป็นผู้นำนะคะที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้นะ,ะจะทําให้คนที่เกิดปีจอเนี่ยนะคะเปลี่ยนชีวิตนะคะแล้วก็พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะคะถ้ามีปัญหาอะไรเดือนนี้นะคะเราควรที่จะเข้าหาคนที่มีความเชี่ยวชาญทั้งเรื่องของกฎหมายเรื่องของสุขภาพ จะได้รับคำแนะนำที่ดีนะคะถ้ามองดูเนี่ยในช่วงเดืนนี้มีทุพลของไพ่ใบใหญ่ๆปรากฏขึ้นค่อนข้างมากนะคะมีนะคะปรากฏออกมานะคะถึง4ใบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะไพ่วันพิภาคษานะ,ะซึ่งเป็นไพ่ที่ดีนะ,ะเรื่องของการเปลี่ยนแปลงชีวิตนะ,ะอาจจะมีการหักเ,เหบ้างนะคะแต่ทําให้รู้สัจธรรมนะคะไพ่คู่รักการทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีม นะคะคไพ่เดอะฟูนะคะคือชีวิตอิสระการเริ่มต้นนะคะความสนุกสนานการเดินทางไพ่แทแนแพลนไปสู่การปรับเปลี่ยนชีวิตนะคะที่อาจจะเกิดขึ้น เร็วๆนี้สำหรับคนที่เกิดปีจอด้วยนะคะถือว่าเป็นเดือนที่โดดเด่นนะฉะนั้นนะคะตำแหน่งไหนที่เป็นปัญหาก็ไปควบคุมหรือแก้ไขซะนะคะถ้ามองในเรื่องของงานหรือธุรกิจนะคะอาจจะมีปัญหามาก่อนแล้วนะโดยเฉพาะในเรื่องของสัญญาบางอย่างหรือเรื่องของบริวารเนี่ยอาจจะเข้ามานะทำให้ติดขัดนะคะทั้งเรื่องของการเคลื่อนไหวด้วยในเรื่องของธุรกิจนะคะแล้วก็เรื่องของการเดินทางนะคะเรื่องของสัญญาต่างๆเนี่ยนะ ก็ทำให้ธุรกิจการงานอาจจะมีปัญหามาก่อนหรือนะคะไม่ค่อยที่จะเคลื่อนไหวนะคะมาก่อนแล้วนะพอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนนะคะสิงหาคมนี้เป็นเดือนที่อาจจะมีการประกาศนะ,ะซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานหรือธุรกิจก็ได้นะคะรวมถึงอาจจะต้องมีการปรับปรุงนะคะหรือการแก้ไขปัญหาหรือพยายามที่จะรองรับนะคะในเรื่องของปัญหาหรือคําประกาศที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งจะนําไปสู่ในเรื่องของการนะคะ เปลี่ยนแปลงในอนาคตนะคะเป็นเดือนที่จะมีการปรับเปลี่ยนมีการเดินทางมีการเจรจานะคะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนนี้ด้วยแต่เดือนนี้สิ่งที่ต้องรอบข้อคือปัญหากับเพื่อนร่วมงานนะคะปัญหาเกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่นะคะคือการแตกแยกของหุ้นส่วนนะคะแล้วก็ในเรื่องของช่วงเวลานะคะซึ่งก็อาจจะต้องไปปรับเปลี่ยน,นะะให้สอดคล้องนะคะกับข้อกําหนดหรือว่าสอดคล้องนะคะกับเรื่องของการประกาศ นะคะผลบางอย่างที่เกิดขึ้นด้วยนะคะมองดูเนี่ยมันเหมือนมีปัญหาในหลายๆอย่างแต่ว่ามันโคจรไปสู่ในตำแหน่งของการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากยิ่งขึ้นก็เลยเป็นการบ่งบอกว่าเดือนนี้คนที่เกิดปีจอต้องปรับเปลี่ยนตัวเองให้เข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมุ่งเน้นในเรื่องของการสื่อสารหรือการเจรจานะคะหรือคนไหนเนี่ยที่รอการเปลี่ยนแปลงรอการเดินทางนะคะ ก็จะไปเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนนะคะซึ่งก็ยังเข้ามาสร้างโอกาสนะคะให้กับตัวเองอยู่ในช่วงเดือนนี้นะคะไพ่บทสรุปในเรื่องของการทำงานปากฏไพ่เจ้าชายไม้ไพ่ใบนี้มาเสริมดวงการทำงานสำหรับไพ่ยิบสีพยากรโอกาสในเรื่องของการเริ่มต้นงานหน้าที่จะเกิดขึ้นรวมถึงนะคะเรื่องของการเดินทางระยะใกล้ๆหน้าที่จะเข้ามานะคะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินทางไปอบรมงานไปสัมมนางานอันนี้ถือว่ามีโอกาสหมดเลยแต่เป็นระยะใกล้ๆนะและพไพ่ใบนี้ยังเกี่ยวข้องกับเรื่องของบริวารด้วยมีโอกาสที่จะได้บริวารเข้ามาเริ่มต้นงานนะคะหรือได้คนเก่งๆนะคะเข้ามาช่วยเหลือง,งานด้วยหรือบางคนอาจจะเป็นเดือนที่อาจจะต้องไปทํางานต่างถิ่นหรือต่างจังหวัดอย่างเงี้ยก็ถือว่าใบนี้ยังเกิดโอกาสที่ดี นะคะเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการตั้งเป้าหมายเรื่องของการกระตือรือร้นหรือการพัฒนาตัวเองด้วยฉะนั้นมองว่าเกิดโอกาสถ้าเรามองดูเนี่ยบางคนเขาอยู่ในช่วงที่กําลังฝึกงานอยู่นะคะถือว่ามีโอกาสที่จะได้นะคะประจมามะนะคะหรือว่า ได้เป็นพนักงานนะคะบางคนที่ฝึกงานอยู่จะได้ทํางานที่นี่ไหมจะได้เป็นพนักงานประจํำไหมเพราะว่าการเข้าไปทํางานในช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่เราต้องฝึกงานอยู่แล้วก็อาจจะเป็นงานที่เหมือนกับว่ายังไม่ได้เซ็นสัญญานะคะหรือยังไม่ได้บรรจุแบบเนี้ยนะคะเขาก็เป็นการบอกบอกว่าหน้าที่จะมีโอกาสถึงแม้ว่าเดือนนี้อาจจะมีปัญหาในหลายๆอย่างนะคะพอผ่านในเรื่องของปัญหาไปแล้วนะคะการทํางานก็ยังโดดเด่นคนไหนที่มีนะคะในเรื่องของธุรกิจเป็นของตัวเองเออปัญหาเรื่องบริวารเข้ามานะคะ ก็จะมีบริวารเก่งๆอ่ะหรือบริวารค่อนข้างที่จะกระตือรือร้นเนี่ยนะคะเข้ามาช่วยเหลืองานในช่วงเดือนนี้ด้วยฉะนั้นปัญหาในเรื่องของธุรกิจหรือเรื่องของหน้าที่การงานยังถือว่าแก้ไขไปได้แล้วก็ยังมีเรื่องของโอกาสหรือการเริ่มต้นดีๆเข้ามาด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่แสงสุกนะว่าท่านจะชี้นำอ่ะในเรื่องของการทํางานสำหรับคนปิดจอยอย่างไรนะคะไพ่ไปแรกนะก็มองว่าค่อนข้างที่จะบ่งบอกว่ามีโอกาสในเรื่องของการทํางานนะคะ แต่เป็นเดือนที่ต้องใช้ความสามารถนะคะแล้วก็ในเรื่องของอการเริ่มต้นนะคะหรือสิ่งดีๆเนี่ยนะคะจะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ได้รับการช่วยเหลือนะคะจากคนใกล้ชิดหรือคนรักด้วยนะคะฉะนั้นมองว่าไพ่แสงสุกก็ค่อนข้างบ่งบอกว่าคนที่เกิดปีจอเนี่ยนะคะจะมีโอกาสในเรื่องของการทำงานหรือได้รับการช่วยเหลือในช่วงเดือนนี้ฉะนั้นมองว่าดีมากๆนะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินสําหรับคนที่เกิดปีจอนะคะมองว่ามีปัญหาการเงินเกิดขึ้นมาก่อนละอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานหรือธุรกิจก็ได้นะ,ะซึ่งซึ่งก็อาจจะขึ้นไหวยากมาก่อนก็ทําให้เรื่องของการเงินอาจจะเกิดค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็นะคะอาจจะมีเรื่องของปัญหาเรื่องของการผิดสัญญาหรือเอกสารบางอย่างด้วยบริวารน,นะคะ หรือว่าญาติพี่น้องอะนะคะหรือว่าคนรักอาจจะเข้ามาสร้างปัญหาด้านการเงินมาก่อนนะคะซึ่งทาให้เรื่องของการเงินที่คาดหวังเอาไว้อาจจะยังไม่ได้ยังไม่ได้อ่ะนะคะหรือมีปัญหาเกิดขึ้นนะคะ พอเข้ามาสู่นะในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะคะก็ยังเป็นเดือนที่ยังมีไพ่การเงินดีๆเนี่ยปรากฏขึ้นอยู่นะคะฉะนั้นมองว่าการเงินนี่ยังเข้ามาแต่ว่าเป็นเดือนที่ยังมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการดูแลการซ่อมแซมนะคะอาจจะเข้ามารวมถึงนะคะในเรื่องของการที่จะเข้าไปข้องเกี่ยวนะคะคกับเรื่องของการพนันหรืออบบยามุกนี้ต้องรอบคอบจะทําให้มีปัญหาค่าใช้จ่าย นะคะค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็นะคะอาจจะมีเรื่องของนะคะปัญหาด้านกฎหมายหรือคดีความด้วยซึ่งก็อาจจะทําให้เรื่องของการเงินเนี่ยล่วไหลออกไปฉะนั้นการเงินยังต้องรอบคอบนะคะคนไหนที่รอข่าวในเรื่องของการเงินในช่วงเดือนนี้ถือว่านะคะอาจจะเป็นเดือนที่ต้องระมัดระวังสักนิดนึงนะคะพอผ่านในช่วงเดือนสิงหาไปแล้วแล้วเข้าไปสู่ในช่วงกันยานะคะน้าที่จะมี ข่าวดีในเรื่องของการเงินมากกว่าน,นี้ฉะนั้นเดือนนี้เนี่ยนะคะถึงแม้ว่านะจะมีความคิดนะคะที่เกี่ยวข้องกับกเรื่องของการเงินนะหรือยังมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลืออยู่นะคะแต่การเงินมันยังต้องรอบคอบนะคะพอผ่านสิงหาคมไปแล้วการเงินจะโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ถ้าหากว่ามีความคิดที่อยากจะขอความช่วยเหลือด้านการเงินนะคะก็เข้าไปขอความช่วยเหลือนะคะจากผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดได้เป็นผู้หญิงแล้วกัน นะค,ะคนที่เป็นแม่ไม้ายหรือผู้หญิงโสดนะคะเขาจะเข้ามาให้การช่วยเหลือนะคะหรือเข้ามา,าสนับสนุนนะคะทาให้เราเกิดโอกาสในเรื่องของงานแล้วก็ทําให้เรื่องของการเงินดีๆเนี่ยยังเข้ามาอยู่นะคะไพ่บทสรุปในเรื่องของการเงินปรากฏไพ่สีดาบาสีดาบมาเสริมดวงการเงินเป็นเดือนที่ต้องพักฟื้นในเรื่องของการเงินนะคะแล้วก็นะคะอาจจะต้องแบบ ทะลาะในเรื่องของการลงทุนไปก่อนเพื่อดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิดไพ่สีดาบมาเสริมียังบ่งบอกว่าเดือนนี้ยังมีปัญหาการเงินหรือค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นอยู่บางคนมีปัญหาสุขภาพซึ่งทําให้เรื่องของการเงินล่วไหลออกไปฉะนั้นไพ่วนนี้ก็มาเตือนว่าอย่างไงในเรื่องของการเงินเดือนนี้มันยังติดขัดหรือมันยังไม่คล่องตัวหรือยังต้องรอบคอบอะในเรื่องของการใช้จ่ายด้วยฉะนั้นไม่ต้องรีบเร่งนะคะเดือนนี้ก็ ใจเย็นๆฟื้นฟูด้านการเงินแล้วก็รอดูสถานการณ์นะคะไปเรื่อยๆนะคะจะทําให้เรื่องของการเงินมันดีนะคะในช่วงปลายเดือนหรือช่วงเดือนต่อไปนะ,ะเรามาดูไพ่แสงสุกนะว่าท่านจะชี้นําในเรื่องของการเงินอย่างไรนะคะก็คือถ้ามองเนี่ยใบแรกเนี่ยก็คือคนที่เกิดปีจอเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมองในเรื่องของของความจริงใจนะมากกว่าเรื่องของผลประโยชน์นะคะแล้วลักษณะข,ของคนที่มีความจริงใจมากๆเราอาจจะถูก นะคะสร้างปัญหาหรือมีคนมาสร้างปัญหาสร้างความเดือดร้อนให้คือบางคนให้ยืมรถไปใช้อ่ะนะคะแล้วทําให้รถนะ,ะหรือยานพาหนะมีปัญหาคนที่เกิดปีจอก็ต้องมารับผิดชอบนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุการชนการเฉียวนะคะหรือการซ่อมแซมอย่างเงี้ยก็ต้องมารับผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้ฉะนั้นเขาบอกว่าความใจดีนะคะหรือความจริงใจที่มากจนเกินไปอะ่ะอาจจะทําให้ตัวเราเองเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของการเงินได้นะคะ ถ้ามองดูเนี่ยก็ค่อนข้างกดดันมีความเครียดในเรื่องของการเงินนะคะแล้วก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการซ่อมแซมด้วยโดยเฉพาะในเรื่องของรถหรือยานพาหนะเนี่ยอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นและทำให้เรื่องของการเงินอาจจะล่วไหลออกไปได้ฉะนั้นนะคะการเงินยังต้องร,บรอบคอบซึ่งก็ดูเหมือนว่าไพ่แสงสุกก็ยังชี้นําสอดคล้องนะคะกับตาแหน่งของไพ่ยิปซีด้วยฉะนั้นเดือนนี้การเงินต้องระมัดระวงังอย่าใจดีเกินไป นะคะแล้วก็นะอย่ายใ,ใครยืมรถรวมถึงนะคะต้องไปตรวจสอบในเรื่องของอายานพาหนะด้วยนะคะไม่งั้นก็ต้องระมาระวังอะ่ะนะะในเรื่องของการใช้จ่ายด้านนี้นะคะส่วนในเรื่องของความรักนะส อย่างที่พูดไปตอนต้นในตำแหน่งของคู่ครองคนรักเป็นอิทธิพลของไพ่ไม้มักจะเจอในเรื่องของคนรักนะคะที่นะเป็นคนที่มีความขยันในเรื่องของงานหรือธุรกิจอาจจะพบรักจากการเดินทางพบรักกับคนต่างจังหวัดหรือคนต่างชาติพบรักต่างวัยนะรวมถึงนะคนที่เข้ามาโผพันในเรื่องของความรักนะคะก็อาจจะเป็นคนที่ทํางานเป็นเซลล์เป็นช่างนะคะฉะนั้นมองว่าในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยนะคะ ยังเข้ามาในช่วงเดือนนี้แต่สําหรับคนโสดเนี่ยไม่ต้องรีบร้อนนะเพราะวาความสัมพันธ์ที่เข้ามามันยังเป็นช่วงเวลาที่ต้องพูดคุยกันนะคะยังมีปัญหาในเรื่องของความรักในหลายๆอย่างอยู่นะคะก็คือนะคะคนที่เข้ามาในช่วงเดือนนี้ยังไม่ใช่ความรักที่เป็นความรักแท้นะเป็นความรักที่เหมือนมีวิบากกรรมร่วมกัน่ะ คือคนที่เข้ามาเนี่ยนะก็คือเรายังไม่เรายังต้องใช้วิบากกรรมนะคะถ้าผ่านในเรื่องของวิบากกรรมในเรื่องของความสัมพันธ์ไปได้จะสามารถพัฒนาในเรื่องของความสัมพันธ์ไปได้นะนะแต่ถ้าหากว่านะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ที่มีคนเข้ามาคบเนี่ยหรือมาพูดคุยในช่วงเดือนนี้อาจจะเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วหรือเปล่ารวมถึงอาจจะมีการครบซ้อนไหมมีปัญหารักสามเศร้านะคะหรือความสัมพันธ์มันมีปัญหาหลายอย่างนะคะซึ่งก็ยังพัฒนาค่อนข้างยาก นะคะฉะนั้นสําหรับคนโสดความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ได้จริงจังอะไรเป็นความสัมพันธ์ที่ยังต้องรอบครอบในเรื่องของการพัฒนานะคะหรือการครบหากันด้วยเพราะคนที่เข้ามาคือคนที่มีวิบากกรรมเก่าร่วมกันนะคะฉะนั้นอย่าพึ่งเทใจอ่ะต้องใจเย็นๆไปก่อนนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะก็มีปัญหาในเรื่องของความรักมาก่อนแล้วนะคะ อาจจะมีความหึงหวงกันมาก่อนแหละนะที่ทําให้เรื่องของความรักหรือความสัมพันธ์ก็ไม่ค่อยดีนะคะพอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่ปัญหาชีวิตคู่ก็เกิดขึ้นอีกนะคะคือบางคู่เนี่ยอาจจะมีปัญหามือที่3ปัญหารักสามเศร้าปัญหารักแทรกซ้อนมีความไม่เข้าใจกันมีการแยกจากกันนะคะเกิดขึ้นน่ยนะคะฉะนั้นต้องระมัดระวังด้วยนะคะบางคนนี่อาจจะแยกกันเพราะว่าเกิดความขัดแย้งนะคะหรือเกิดความไม่เข้าใจกัน บางคนถึงขั้นอย่าล้างหรือเลิกลากันเลยอันนี้ต้องเรามาระวังด้วยฉะนั้นเดือนนี้อาจจะต้องรอบคอบในเรื่องของความสัมพันธ์สักนิดหนึ่งนะคะไพ่บทสรุปในเรื่องของความรักนะคะปรากฏไพ่ก้าวถ้วยก้าวถ้วยมาเสริมดวงความรักนะคะไพ่ยี่สี่เขาบอกว่าคนโสดเนี่ยมีโอกาสที่จะพบรักนะคะกับคนที่เป็นพ่อไม้แม่ไม้นะคะต้องเรามาระวังนะคะในเรื่องของการแบบ พูดคุยมากกว่าหนึ่งคนน่ะนะคะฉะนั้นในเรื่องของความสัมพันธ์นี้ก้าวถ้วยนี้ยังต้องรอบคอบอยู่นะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาไพ่ก้าวถ้วยนี่นะ,ะก็คือคู่ของคนรักเจ้าชู้นะคะหรืออาจจะมีเรื่องของการแอบไปพูดไปคุยกับคนอื่นในช่วงเดือนนี้ซึ่งก็ต้องระมัดระวังเรื่องของมือที่3เช่นเดียวกันฉะนั้นด้วยอิทธิพลของไพ่ที่เข้ามาสถิตอยู่ในช่วงเดือนนี้ก็คือไพ่3ดาบอยู่แล้ว แล้วไพ่ e บทสรุปในเรื่องของความรักก็คือก้าถ้วยฉะนั้นปัญหาในเรื่องของความรักนะคะอาจจะต้องรอบคอบสักนิดหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูนะคะไพ่แสงสุกนี่นะคะจะชี้นําในเรื่องของความรักอย่างไรนะคะไพ่แสงสุกก็อาจจะบ่งบอกว่านในแต่แต่งของไพ่เบแรกนี่อาจจะเป็นลักษณะของความร้อนอกร้อนใจนะในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะมีเรื่องให้ตัดสินใจนะคะหรือว่ามีเรื่องของความทุกข์ใจในเรื่องของความรักแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามนะ สำหรับคนโสดแล้วในเรื่องของความรักนี่ยังถือว่ามีโอกาสในเรื่องของการพัฒนาหรือมีเรื่องของความสัมพันธ์นะคะที่ดีเกิดขึ้นในอนาคตแน่นอนคนโสดอาจจะเข้ามามากกว่า1คนนะคะรวมถึงอาจจะพบรักนะคะกับคนต่างจงังหวัดต่างชาติก็ได้พบรักจากการเดินทางหรือพบรักกับคนที่มีครอบครัวหรือคนที่มีลูกติดน่ะอาจจะเข้ามานะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ต้องแบบ เข้มแข็งอ่ะในเรื่องของการพัฒนาความสัมพันธ์ด้วยสําหรับคนโสดนะส่วนคนที่มีคนรักหรือสาม,มีภรรยามองว่าเดือนนี้อาจจะมีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์แต่ยังปรับในเรื่องของชีวิตคู่หรือชีวิตครอบครัวได้โดยเฉพาะเป็นเดือนที่อาจจะต้องพูดคุยกันตรงๆแล้วก็แบ่งในเรื่องของภาระหรือการดูแลนะคะคือต้องแบ่งหน้าที่กันอ่ะช่วยเหลือกันในเรื่องของการดูแลครอบครัวด้วยนะคะก็อมองว่าในเรื่องของไพ่นี่ยังบอกบอกว่ายัง ยังมีเรื่องของการปรับกันได้หรือยังมีเรื่องของการเดินทางเป็นครอบครัวนะคะในช่วงเดือนนี้อยู่ฉะนั้นก็ต้องพยายามอ่ะนะคะพูดคุยกันแล้วกันแล้วก็ถ้ามีโอกาสหรือว่าสถานการณ์มันดีแล้วนะคะก็ต้องพาก,กันไปเปลี่ยนบรรยากาศด้วยจะทําให้เรื่องของความรักหรือชีวิตครอบครัวนะคะดีมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพในช่วงเดือนนี้อาจจะต้องรอบคอบสักนิดหนึงนะคะบางคนก็มีปัญหาโรคเก่าๆนะคะหรือโ,โกกรคโรคกมอะ นะคะโรคที่แบบรักษาไม่หายเนี่ยเป็นปนหายๆนะคะอาจจะมีลักษณะนะคะโรคแบบนี้นะคะปรากฏขึ้นด้วยนะคะเรื่องของอารมณ์เรื่องของความเครียดเรื่องของความทุกข์นะคะคือไม่รู้ทุกข์อะไรอะ่ะแต่ว่ามันรู้สึกทุกข์อ่ะรู้สึกไม่มีความสุขอะ่ะนะ,ะฉะนั้นอาจจะต้องแบบะระมัดระวังสักนิดนึงแล้วก็โรคซึมเศร้านะคะก็คือมาจากความเครียดมาจากความทุกข์นี่แหละ อาจจะเป็นเดือนที่เราต้องเข้าหาศาสนามีเรื่องของการสวดมนต์มีเรื่องของการนั่งสมาธินะคะจะทําให้สุขภาพจิตด,ดีมากยิ่งขึ้นปัญหาที่เกี่ยวข้องนะคะกับเรื่องของระบบทางเดินหายใจโรคหัวใจนะคะความดันนะคะการไหลเวียนของเลือดนะคะหรืออาจจะเป็นเดือนที่มีการผ่าตัดนะคะเล็กๆปรากฏขึ้นอันนี้ต้องรอบคอบด้วยต้องดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีนะคะ มีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของอวัยวะช่วงล่างนะคะคุณผู้หญิงก็มดลูกช่วงล่างคุณผู้ชายก็อวัยวะสืบพันธุ์อันนี้ต้องรอบครอบแล้วก็ระบบนะคะปลายประสาทหรือสมองเนี่ยนะคะอาจจะควบกลุ่มสักนิดนึงมันจะเหมือนจะมีปัญหานะคะแล้วก็เรื่องของระบบทางเดินหายใจนี่พูดไปแล้วนะคะน,นี่ก็ต้องไปดูดูแลสุขภาพร่างกายด้วยบางคนมีปัญหาโรคประจําตัวอันนี้ต้องรอบคอบนะคะ ช่วงกลางคืนนะคะชอบเป็นตะคิวนะคะแล้วก็มีเรื่องของการเป็นเน็บชานะคะนี้ต้องระมัดระวังแล้วก็ไม่ควรนะเดินทางไปสถานที่อโครจรหรือเดินทางไปสถานที่กลางคืนนะคะมันจะทําให้อ่าได้รับผลกระทบนะคะหรือว่าเจอลมเพลลมพัดแหละนะคะก็ไม่ได้ส่งผลในด้านดีเท่าไหร่นะคะอาการปวดกระดูกนะคะไขสันหลังอ,อาจจาะเกิดขึ้นอ่ะอาการติดเชื้อกัดอักเสบ นะคะโรคบัดโรคภูมิแพ้อันนี้ต้องระมัดระวังด้วยภูมิภูมิคุ้มกันอะ่ะนะคะอาจจะตกอะ่ะนะคะอันนี้ต้องดูแลแต่ว่าในช่วงเดือนนี้เห็นไพ่แพทย์ปรากฏขึ้นนะคะน่าที่จะเป็นเดือนที่เราต้องไปตรวจสุขภาพรวมถึงนะคะจะเจอคุณหมอนะคะที่เก่งนะคะเข้ามาช่วยดูแลนะคะหรือเข้ามานะคะทำให้เราได้รับคําแนะนําที่ดีในช่วงเดือนนี้บางคนนะคะมีโอกาสที่จะมีการตั้งครันนะคะ ขอให้ไปมีการปฏิสนธิในช่วงปลายเดือนอันนี้จะดีถ้ามีการปฏิสนธินะคะในช่วงต้นเดือนต้องระมัดระวังเรื่องของการแทงบุตรนะคะถ้าไปมีในเรื่องของการตั้งครรภ์ช่วงปลายเดือนอันนี้มองว่าจะดีนะคะส่วนคนที่ตั้งครรภ์อยู่แล้วนี่ต้องรอบคอบเรื่องของการแทงบุตรด้วยนะคะแล้วก็นะคะคนไหนที่มีเรื่องของการไปบุญบาลสารกล่าวนะคะถ้าสาเร็จแล้วให้กลับไปแก้นะ นะคะเพราะเหมือนกับว่าอาจจะติดคําบนบานสารกล่าวหรือเปล่านะคะแต่ถ้าเรายังไม่พร้อมอะ่ะมันมีวิกฤตที่เราเดินทางยากเนี้ยนะคะก็อาจจะต้องทําสังฆทานสักชุดหนึ่งนะคะไปถวายนะคะที่วัดก็ได้นะหรือว่าถวายตอนที่พระท่านมาบิณฑบาตก็ได้นะคะแล้วก็บอกกล่าวไปว่าเราไปยากนะคะเราถวายก่อนนะคะเมื่อสถานการณ์เนี่ยราบรื่นแล้วนะคะเราก็จะกลับไปแก้บนนะค,ะคือบอกกล่าวท่านาไว้ก่อนนะคะ ไพ่บทสรุปในเรื่องของสุขภาพนะคะปากดไพ่หนึ่งช่วยนะไพ่หนึ่งช่วยมาเสริมดวงสุขภาพนะก็ให้ระมัดระวังเรื่องของอาหารการกินการดื่มเรื่องของไขมันในเลือดน้ำหนักตัวนะคะ <S <S รวมถึงนะคะในเรื่องของอาการรับประทานอาหารเสริมทุกๆอย่างนี้ต้องรอบคอบไพ่หนึ่งช่วยเนี่ยนะ,ะถ้าควบคุมเรื่องของการดื่มการกินได้สุขภาพจะกลับมาฟื้นตัวได้ดีนะคะแล้วยังเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการตั้งครรภ์ด้วย ฉะนั้นโอกาสที่จะมีเรื่องของการตั้งครรภ์ค่อนข้างสูงนะคนที่มีความคิดที่อยากจะตั้งครรภ์นนะถือว่ามีโอกาสส่วนคนที่ตั้งครรภ์แล้วก็ให้ไปควบคุมเรื่องของอาหารเรื่องของแป้งน้ําตาลนะคะเรื่องของไขมันไปควบคุมนะคะจะทําให้เรื่องของสุขภาพร่างกายดีมากขึ้นไพ่แสงสุกนะคะก็ชี้นาในเรื่องของปัญหาสุขภาพในช่วงเดือนนี้นะคะสําหรับคนที่เกิดปีจอนะให้ระมัดระวังปัญหานะคะ ในเรื่องของการปวดกระดูกไขสันหลังนะคะรวมถึงนะคะในเรื่องของการสัญญกรรมมาอันนี้ต้องรอบคอบด้วยการร้อยไหมยอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ต้องระมัดระวังอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เราอาจจะต้องหยุดนะคะในเรื่องของการทำทำบางสิ่งนะคะหรือทําอะไรที่มันตามอารมณ์ด้วยนะมันอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของอารมณ์ด้วยแล้วก็ปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบริวารอันนี้อาจจะต้องรอบคอบสักนิดหนึ่งนะคะ ฉะนั้นนะคะก็เป็นกําลังใจให้ละกันนะคะอาจจะต้องดูแลสุขภาพนิดนึงไม่ใช่แต่สุขภาพร่างกายของตัวเองอย่างเดียวนะสุขภาพร่างกายของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดด้วยนะคะสุขภาพร่างกายนะคะของบุตรหลานหรือบริวารด้วยในช่วงเดือนนี้นะเดี๋ยวเรามาดูนะว่าวันต่างๆนะคะสาหรับคนที่เกิดปีจอนี่เป็นอย่างไรคนที่เกิดปีจอวันอาทิตย์เนี่ยนะถือว่าเป็นเดือนที่มีความทุกข์ใจนะปัญหาเก่าๆมันกลับมาแล้วมันแก้ไขยาก นะเป็นช่วงเดือนที่อาจจะมีเรื่องทั้งตัดสินใจแต่ยังกลัวๆก,ก,ก,กล้าๆไม่กล้าเผชิญหน้ากับความเป็นจริงอยู่นะคะกลัวนะคะแล้วก็ผัดวันประกันพุ่งด้วยนะคะฉะนั้นนะถ้าเรามีความคิดที่จะทําเราอย่าไปกลัวเราต้องมีความเชื่อมั่นนะคะในตัวเองผลที่ออกมามันจะเป็นอย่างไรไม่ต้องไปคิดขอให้ทําในสิ่งที่ถูกต้องนะคะยืนอยู่บนความรอบคอบนะคะอะไรจะเกิดนะคะเราก็ต้องรับนะคะกับสถานการณ์นะคะคหรือผลตอบรับนะคะในอนาคตนะคะ ถ้ายัางมัวมวก้ากล้ากังวลไม่กล้าทําให้กล้าตัดสินใจนะก็จะอยู่ในวังบนนะเก่าๆนะคะซึ่งก็จะไม่มีอะไรดีขึ้นเลยแล้วก็ในช่วงเดือนนี้นะคะต้องระมัดระวังเรื่องของปัญหาด้านกฎหมายนะคนที่เกิดวันอาทิตย์นะอย่าให้มีปัญหาด้านกฎหมายถ้ามีมีโอกาสแพ้คดีสูงนะคะส่วนในเรื่องของการเงินก็ค่าใช้จ่ายค่อนข้างมาก นะคะฉะนั้นต้องควบคุมเรื่องของการเงินด้วยนะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดนะคะมองว่านะความสัมพันธ์ที่เข้ามาเป็นความสัมพันธ์ที่พัฒนายากนะคะรวมถึงนะ,ะบางคนเนี่ยนะคะอาจจะยังคิดถึงคนเก่าๆอยู่นะคะแล้วยังไม่เปิดรับในเรื่องของการพัฒนาคนใหม่ๆนะ,ะมองดูแล้วความสัมพันธ์ยังไม่ค่อยที่จะลงตัวหรือโดดเด่นเท่าไหร่นะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะ,ะในช่วงเดือนนี้นต้องระมัดระวังปัญหาชีวิตคู่นะคะอาจจะมีเรื่องของการ ไม่เข้าใจกันหรือถึงขั้นอย่าล้างเกิดขึ้นนี่ต้องรอบคอบนะคนที่เกิดนะคะปีจอวันจันทเดือนนี้ถือว่าโอกาสในเรื่องของการเริ่มต้นนะคะจะเกิดขึ้นนะคะอาจจะมีเรื่องของการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆนะคะแต่อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ต้องปรับในเรื่องของช่วงเวลาด้วยนะคะจะทําให้เกิดโอกาสมากยิ่งขึ้นแล้วก็ธุรกิจการงานอาจจะต้องใส่ใจนะคะหรือกระตือรือร้นให้มากยิ่งขึ้นนะนะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินนี่มองว่ารายได้นี้ยังเข้ามาอยู่แต่ให้หลีกเลี่ยงการที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการพนันนะมันจะทําให้มีปัญหาการการเงินเกิดขึ้นแหละเพราะช่วงนี้อาจจะมีความรู้สึกว่าเบื่อเบื่อนะคะก็อยากจะหาอะไรที่มันเล้าใจอ่ะนะคะก็อาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของอบบยามุกด้วยไปเที่ยวด้วยมันก็จะนําในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะหรือทําให้เกิดปัญหาเกิดขึ้นนะ ส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดถือว่ามีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาผัวพันในเรื่องของความรักแต่เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่จริงจังนะคะควรที่จะหลีกเลี่ยงไปก่อนส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความรักก็จะมีปัญหามีความไม่เข้าใจกันนะโดยเฉพาะคู่ครองคนรักอาจจะชอบไปเที่ยวกลางคืนนะคะหรือว่านะอาจจะมีเรื่องของความสัมพันธ์ที่ไม่ลงตัวเกิดขึ้นเลยนะคะฉะนั้นต้องรอบคอบด้วย คนที่เกิดนะคะปีจอวันอังคารเดือนนี้การทํางานก็เหมือนกับอาจจะมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนในเรื่องของธุรกิจรูปแบบใหม่ๆนะคะหรือว่ามีเรื่องของการร่วมหุ้นลงทุนน่ะนะคะหรือมีการทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมนะแต่ปัญหามันยังเกิดขึ้นอยู่บางคนเนี่ยนะผู้ใหญ่อาจจะไม่ได้ตอบรับหรือไม่ได้เข้ามาให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่รวมถึงในเรื่องของการทํางานหรือการทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมนะคะอาจจะมีปัญหาความขัดแย้งกันทําให้เกิดการแตกแยกของหุ้นส่วน ะะทำให้เรื่องของธุรกิจการงานอาจจะต้องรอบคอบในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนี่ค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะนี่ต้องระมัดระวังไม่ควรเข้าไปคาประกันให้ใครและไม่ควรให้ใครหยิบยืมเงินในช่วงเดือนนี้ส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดนะ,ะมองว่าความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันยังไม่ลงตัวนะคะเพราะว่าความสัมพันธ์ที่เข้ามาอาจจะเป็นปัญหารักสามเศร้าอ่ะนะคะซึ่งอาจจะ ต้องรอบครอบส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาเนี่ยก็จะเช่นเดียวกันมีปัญหาเรื่องของมือที่3ทําให้ชีวิตคู่ชีวิตรักไม่ลงตัวบางคู่ก็อาจจะต้องแยกจากกันนะคะหรือมีปัญหาไม่ได้อยู่ร่วมกันน่ะทั้งที่ยังมีความรู้สึกที่ดีต่อกันนะเพียงแต่ว่าความสัมพันธ์มันไปกันยากนะคะทั้งคนโสดทั้งคนมีคู่ฉะนั้นต้องรอบคอบด้วยนะคะและก็ต้องระมัดระวังเรื่องของปัญหาสุขภาพนะคะในช่วงเดือนนี้ด้วยถือว่าเป็นดวงที่มีเคราะห์ไหมมีนะ ในเรื่องของความรักในเรื่องของการทํางานหรือการปรับเปลี่ยนอะไรก็ตามนะคะมันค่อนข้างช้าและค่อนข้างยากขาดคนสนับสน,นุนนะคะขอให้ไปทําบุญนะคะก็คือบริจาคทานนะคะบริจาคอาหารปัจจัย4ก็ได้นะคะหรือว่าช่วยเหลือผู้พิการส่วนนี้นะคะจะเข้ามานะทำให้ดวงชะตาที่มันติดขัดนะคะทำให้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็ไปตรวจสอบดูว่าที่บ้านนะคะมีเรื่องของรอยแตกรอยรั่วรอยร้าวไหมให้ไปแก้ อันนี้จะดีนะคะแล้วก็ต้องระมัดระวังปัญหาสุขภาพของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดด้วยนะคะคนที่เกิดนะคะปีจอวันพุธเดือนนี้ถือว่าดีถึงแม้ว่าจะเป็นเดือนที่เหนื่อยนะคะหรือยังต้องแก้ไขปัญหาแต่จะเกิดโอกาสหรือเกิดความสําเร็จ ธุรกิจการงานนะคะจะได้รับการช่วยเหลือนะคะจากคนเก่งๆนะคะเข้ามาให้ความรู้ทําให้เรามีประสบการณ์ที่ดีผู้ใหญ่เข้ามาอุปถัมภ์นะคะทำให้เกิดความก้าวหน้าในเรื่องของงานหรือธุรกิจด้วยนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนี่มองว่ารายได้นี่ยังดีเพราะว่าเดือนนี้ยังมีคนเข้ามาช่วยเหลือหรืออุปถัมภ์อยู่ส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดไม่โดดเด่นนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความรักอาจจะต้องปรับกัน อาจจะต้องพูดคุยกันให้มากๆไม่ได้มีปัญหาความขัดแยง้งแต่ความหวานมันลดลงฉะนั้นต้องหาเวลาไปทําบุญนะคะหรือว่าพูดคุยกันด้วยจะทําให้เรื่องของความรักดีมากขึ้นในช่วงเดือนนี้นะคะเป็นเดือนที่บางคนเนี่ยอาจจะมีเรื่องของการศึกษาเพิ่มนะคะหรือว่าไปเรียนรู้ไปอบรมงานนะคะหรือว่าอาจจะต้องเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ให้มากยิ่งขึ้นต้องไปเรื่องของการทําบุญนะคะให้เยอะๆหรือว่าสวดมนต์ก่อนนอนจะดีมากมาก คนไหนที่บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพบ,บูชานะถือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้จะเข้ามาช่วยเหลือนะคะทำให้เกิดปัญญานะคะแล้วก็ทําให้เกิดความกล้านะคะแล้วก็ทําให้เกิดความสําเร็จนะคนที่เกิดนะคะปีจอวันพฤหัสบดีนะจุพลของไพด่ดาบเข้ามาสถิตยอยู่ในวันของเตงนะคะก็เป็นเดืเอนที่ยังเหนื่อยแหละมีอุปสรรคนะคะเข้ามาให้แก้ไขแต่ยังรับมือได้นะคะแล้วก็รู้ด้วยว่าอุปสรรคที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะ อย่างไรแล้วเราต้องทำยังไงนะคะเดือนนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นทำให้มีประสบการณ์แล้วก็ทำให้มีความสำเร็จเกิดขึ้นถ้าคนไหนที่เกิดวันพฤหัสเรารู้สึกวุ้วเหนื่อยจังเลยเมืเ่อไหร่มันจะผ่านไปใจเย็นๆนะคะเมื่อผ่านเดือนนี้ไปแล้วความสำเร็จจะเข้ามาแน่นอนนะคะฉะนั้นมองว่าอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นบ้างในเรื่องของงานหรือผู้ร่วมงานแต่จะยังแก้ไขไปได้วิกฤตแต่มันมีโอกาสที่ดีความเหนื่อยที่เกิดวันนี้แต่มันคือความสำเร็จและชื่อเสียงที่จะตามมานะ ส่วนในเรื่องของการเงินอาจจะมีปัญหาค่าใช้จ่ายแต่จะยังแก้ไขไปได้รวมถึงจะมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือนะคะเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่มีการแบบต่อเติมการซ่อมแซมนะคะอุปกรณ์เครื่องใช้หรือมีปัญหาสุขภาพนี้ต้องดูแลด้วยนะคะบางคนก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพียงแต่ว่าอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เรามีเรื่องของการทําประกันภยัยประกันชีวิตประกันสุขภาพแบบนี้นะคะก็ได้นะคะส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดเนี่ยนะก็คืออาจจะผิดหวังในเรื่องของความรักมาก่อน แ,แต่เดือนนี้นะคะจะมีความสัมพันธ์ที่ดีนะ,ะเข้ามาให้ได้พัฒนาถึงแม้ว่าเดือนนี้มันอาจจะยังไม่ลงตัวนะแต่ไพ่ก็ม่งบอกว่าอนาคตนะคะจะมีเรื่องของความรักดีๆนะคะเกิดขึ้นนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาถึงแม้ว่าจะมีปัญหาในเรื่องของชีวิตคู่ชีวิตรักแต่จะกลับมาปรับความคิดปรับความเข้าใจกันได้นะคะแล้วบางคนเนี่ยอาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของการไปทําสัลากรรมหรือบางคนน่ยนะคะมีเรื่องของการไป ตรวจสุขภาพเพื่อเตรียมที่จะตั้งคันก็ได้ฉะนั้นมองว่าหน้าที่จะเกิดโอกาสที่ดีนะคะคนที่เกิดนะคะปีจอวันศุกร์เดือนนี้ดีที่สุดนะคะเพราะด้วยอิทธิพลของไพ่เก้าเหรียญเนี่ยเข้ามาสถิตยอยู่ในวันของตัวเองฉะนั้นธุรกิจการงานถือว่าราบรื่นนะแล้วก็มีโอกาสนะคะที่จะขยับขยายออกไปได้อีกการแข่งขันการประมูลงานนะคะถือว่าจะโชคดีแล้วก็ยังมีคนเข้ามาสนับสนุนอย่างเต็มที่ด้วย คุณสุภาพสตรีที่เกิดวันศุกร์ถือว่าโดดเด่นส่วนคุณสุภาพบุรุษนาะะถือว่าดวงนาลีอุปถรมหรือว่านะคนที่เกิดปีจอวันศุกร์จะไปติดต่อธุรกิจการงานนะขอให้เข้าทางคุณสุภาพสตรียิ่งจะทําให้เกิดความสาเร็จเร็วมากยิ่งขึ้นส่วนในเรื่องของการเงินนี้มองว่าไรายได้ดีการเงินมาจากงานนะแต่เป็นการเงินระดับสูงนะคะแล้วก็ยังมีคนเข้ามาอาุปถัม์ด้านการเงินด้วยนะ ส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดอาจจะยังไม่โดดเด่นนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะอาจจะเป็นเดือนที่มีธุรกิจร่วมกันฉะนั้นถือว่าส่งผลในด้านดีแต่ต้องระมัดระวังเรื่องของความสัมพันธ์ของชีวิตคู่ด้วยต้องหาเวลาใกล้ชิดกันจะทําให้เรื่องของความรักดีมากยิ่งขึ้นคนที่เกิดปีจอนะคะวันเสาร์เดือนนี้ก็ดีเหมือนกันค่ะอิทธิพลของไพ่แห่งการเปลี่ยนแปลงเข้ามาสถิตยอยู่ในวันของตัวเอง ฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นนะบางคนเปลี pues ่ยนงานย้ายงานบางคนโยกย้ายตำแหน่งหน้าที่การงานนะคะบางคนย้ายบ้านย้ายสำนักงานหรือมีเรื่องของการเดินทางนะคะหรือม like, ีการพูดค <c ss> ุยหรือสื่อสารธุรกิจการงานนะคะเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้เป็นหนึ่งใบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของธุรกิจด้านขนส่งนะคะหรือธุรกิจด้านการสื่อสารด้านการสื่อออนไลน์อ่ะนะคะธุรกิจต่างประเทศนะคะก็เป็นหนึ่งใบด้วยนะคะ แล้วก็อาจจะเป็นเดือนที่ที่ประจอนลงเท้านะคะฉะนั้นมองว่าในเรื่องของการเคลื่อนไหวต่างๆนี่นะคะหน้าที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้ซึ่งนะคะจะนํามาสู่ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงซึ่งก็จะเกิดโอกาสที่ดีในอนาคตด้วยนะคะส่วนในเรื่องของการเงินมองว่ารายได้นี้เป็นเดือนที่อาจจะหมุนมากแต่เป็นการเงินที่หน้าที่จะยังมีโอกาสที่ดีนะคะหรือยังมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลืออยู่ส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดไม่โดดเด่นนะคะ ส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความรักต้องปรับอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ไม่มีเวลาใกล้ชิดกันเลยค่อนข้างห่างเหินต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างสมระสันโดษแบบนี้อันนี้จะต้องแบบหาเวลาทํากิจกรรมร่วมกันด้วยจะทําให้เรื่องของความรักดีมากขึ้นไพ่ใบนี้นะคะยังเกี่ยวข้องกับงานธุรกิจด้านการขนส่งสินค้าฟุ่มเฟือยอธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ,ของยานพาหนะน้านะคะการซื้อขายแลกเปลี่ยน ธุรกิจขายตรงนะคะแล้วก็ยังเป็นเรื่องของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับครูบาอาจารย์งานโหราศาสตร์งานนะคะที่อาจจะเกี่ยวข้องกับฮงจุ้ยก็ได้นะคะแล้วก็นะคะยังเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลด้วยนะ,ะดูแลนะคะผู้สูงอายุนะรวมถึงบางคนเนี่ยนะคะอาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของการนั่งสมาธิอ่ะมันเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการพัฒนาจิตของตัวเองอะ่ะนะ การนั่งสมาธินะคะแล้วก็การพัฒนานะคะในเรื่องของอจิตใจของตัวเองนะคะซึ่งก็จะส่งผลในด้านดีเช่นเดียวกันฉะนั้นมองว่าไพ่แทนพันธ์นี่คือไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการปรับเปลี่ยนนะคะหรือว่าปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีนะคะรวมถึงยังเป็นเดือนที่ต้องใช้ในเรื่องของการสื่อสารนะคะให้เยอะๆด้วยนะคะก็จะเกิดโอกาสแน่นอนนะ บางคนนะคะก็อาจจะไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของหน้าที่การงานก็ได้แต่อาจจะเป็นช่วงเดือนที่เราต้องปรับเปลี่ยนบ้านนะคะหรือปรับเปลี่ยนหิ้งพระเจ้าที่นะคะแล้วก็นะคะอา,อาจจะมีเรื่องของการแบบทําความสะอาดบ้านะนะคะให้มันมีเรื่องของความโล่งความโปร่งความสบายนะคะจะทําให้เสริมดวงมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะวันที่เป็นวันที่ดี วันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะประกอบกิจการงานแล้วเกิดความราบรื่นเกิดความสําเร็จในช่วงเดือนนี้นะคะก็คือวันพุธวันศุกร์วันเสาร์วันจันทร์แล้วก็วันพฤหัสบดีนะคะส่วนวันที่ควรจะหลีกเลี่ยงในช่วงเดือนนี้ก็คือนะคะวันอาทิตย์แล้วก็วันอังคารค่ะเป็นกําลังใจให้สําหรับทุกทท่าน แล้วก็ช่วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งไว้เราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกำลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ